สวัสดีครับพบกับนายการ์เดียนนะครับนี่ก็เป็นคลิปที่100คลิปโอ้โหก่อสร้างต้นปีแล้วคลิปที่100นะฮะก็จะทำอะไรดีไปกินข้าวกันเถอะนะครับกินข้าวกันดีกว่าพร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้วสวัสดีครับไม่ใช่นะฮะก็กินข้าวกันเถอะเรากำลังเข้าสู่การแรลลี่นะฮะจากเกมเข้าสู่ชีวิตจริงสำหรับคนที่เสี่ยวนะก็แป๊บก่อนได้เราจะพาไปกินข้าวครับตอนนี้เราก็พุ่งด้วยความเร็วประมาณ40น็อต40น็อตต่อชั่วโมงนะครับ40น็อตอะไรวะตอนนี้เรากำลังออกจากบ้านนะครับผมว่าผมก็เป็นหมู่บ้านนั่นเองนะฮะไปกินข้าวกันอ้อยกูจะล้มไว้ไอ้เหี้ยผีเสื้อบินชนโอ้ยไอ้สัตว์มึงบินไม่ดูตามม้าตาเหลือวะไอ้ยะเราจะไปกินอะไรดีครับเดี๋ยวผมเลี้ยงเองอ๋อกินอะไรกันดีถึงหน้าหมู่บ้านแล้วนะครับได้ยินเปล่าวะไม่แน่ใจว่าเสียงดังหรือเปล่าโกจะได้ยินแต่เสียงมอเตอร์ไซค์โอ๊ะเจอกำลังข้าวนะครับผมมาเข้าเซเว่นก่อนนะซื้ออะไรกินดีไปกินกับข้าวนะครับน้ำเนิ้มไม่รู้กูเดินเข้ามาตากแอร์กำบายข้าวผัดหมูกรอบไม่ใส่คะน้านะไม่ใส่มะเขือเทศด้วยใส่หมูกรอบด้วยรอกินข้าวเหลือมาแล้วครับข้าวผัดภูเขาไฟนะครับข้าวผัดหมูกรอบภูเขาไฟนะฮะตอนนี้บรรยากาศรื่นรมย์มากจากมาตอนชะตาของพี่ตกต่ำเห็นภูเขาไฟจริงๆนะเรามาดูวิธีการปรุงโอ้ไม่ต้องเ
เดี๋ยวถามว่าผมกินเหี้ยอะไรครับกินข้าวผัดนี่แหละอย่าถามว่าผมกินเผ็ดไหมผมกินหวานนะครับแล้วพบกันหลังกินเสร็จเอาละครับเพื่อนๆก็มาถึงบ้านผมกันแล้วนะผมก็ไม่รู้จะทำอะไรให้เพื่อนๆดูนะก็เดี๋ยวจะแฟบโชว์จะแฟบโชว์นะครับก็อาจจะติดเรทนิดนึงนะก็ทำใจกันหน่อยนะครับเดี๋ยวต้องไปที่ลับๆนะฮะเพื่อทำการแฟบนะครับตรงนี้มืดนิดนึงนะครับผมใครที่เป็นผู้หญิงก็ถ้าดูไม่ไหวจริงๆก็ให้ปิดไปก่อนนะเพราะว่าเรื่องแฟบของผู้ชายนี่มันละเอียดอ่อนมากนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันละเอียดอ่อนแค่ไหนนะฮะแต่ว่ามันไม่เหมาะสมกับผู้หญิงนะครับผู้หญิงไม่เหมาะที่ควรจะดูนะฮะเด็กผู้ใหญ่ควรได้รับความแนะนำควรได้รับการแนะนำนะครับเอาละครับน้ำหนึ่งนะครับผมจะถอดแล้วนะฮะผมจะแกะนะตอนนี้ผมแกะนะสบายนะโอเคครับหนึ่งสองสามนะครับนะครับโชว์แฟบนะครับแฟบเต็มเบยแฟบเต็มไปหมดเบยนะครับอันนี้แฟบนะครับมีฟูออคาริลนะฮะอยู่ในนี้ด้วยนะครับเม็ดฟ้าอะไรก็ไม่รู้นะครับผสมกันมั่วชิบหายนะครับแล้วกูต้องล้างมืออีกนะฮะตอนนี้นะครับก็สำหรับคนที่ไม่เคยแฟบนะฮะก็สามารถซื้อมาผสมกันได้นะครับตอนนี้ยี่ห้อเฮียอะไรกูยังไม่รู้เลยครับเนี้ยนะครับก็ยินดีที่รู้จักทุกคนนะฮะแล้วก็ยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ได้โชว์แฟบบ้านผมนะฮะก็ถ้าไงเจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจุ๊บๆ